ก็จริงๆหนาแน่นมาตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วแล้วก็คิดว่าจะพีคอีกทีก็คือช่วงบ่ายๆเย็นๆซึ่งเป็นช่วงที่คนเลิกงานใช่ค่ะแล้วก็จะหนาแน่นตลอดทั้งคืนจนถึงพรุ่งนี้เช้าค่ะซึ่งในหลายๆเส้นทางไม่ว่าจะเป็นพหลโยธินมิตรภาพทางเส้น304หรือแม้กระทั่งสายเอเชียนะครับก็ทางเจ้าหน้าที่ก็มีความพร้อมในการดูแลพี่น้องประชาชนและในจุดที่มีการจราจรหนาแน่นก็จะทำการเปิดช่องทางพิเศษนะครับค่ะตอนนี้มีเส้นไหนที่มีเริ่มที่จะมีการจราจรที่หนาแน่นกันบ้างแล้วคะก็หลายๆเส้นทางครับไม่ว่าจะเป็นพหลโยธินในเขตจังหวัดอยุธยาสระบุรีนะครับแม้กระทั่งถนนมิตรภาพที่มุ่งหน้าสู่ภาคอีสานในเขตสระบุรีแล้วก็นครราชสีมาซึ่งมิตรภาพเนี่ยเราก็เปิดช่องทางพิเศษตั้งแต่เมื่อคืนแล้วจนถึงปัจจุบันนี้นะครับเพิ่มอีกหนึ่งช่องทางในช่วงกลางดงนะครับช่วงลำตะคองหรือแม้กระทั่งช่วงในเขต เลี่ยงเมืองของนครราชสีมานะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยทางกรมทางหลวงก็ได้ทำการเปิดสายมอเตอร์เวย์สายบางปะอินโคราชหรือว่าที่เรียกว่า M6 นะครับระยะทาง35กิโลเมตรเริ่มเปิดใช้เมื่อวานนี้นะครับและปัจจุบันก็เปิดใช้อยู่นะครับค่ะส่วนตัวมอเตอร์เวย์ M6 นี่จะช่วยเบาบาบรรเทาการจราจรได้ยังไงบ้างคะ M6 เนี่ยจะสามารถระบายรถที่มาจากมิตรภาพที่จะไม่ผ่านลำตะคองก็จะขึ้นทางยกระดับ M6 ไปเลยไปลงบนถนนหมายเลข201นะครับที่จะไปทางชัยภูมิแล้วก็ไปทางสีคิวได้นะครับระยะทาง35กิโลเมตรก็จะช่วยได้เป็นอย่างมากจากการประเมินเมื่อวานนี้นะครับ M6 เฉลี่ยรถจากมิตรภาพไปได้ถึง 20% นะครับทำให้มิตรภาพที่อยู่ตรงช่วงลำตะคองเนี่ยก็การจราจรเคลื่อนตัวได้